นจัดร้านดีๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะขายเงาะโรงเรียนพี่เนี่ยได้เยอะได้แน่เลยวันนี้ฉีดน้ำเยอะๆเลยน้ำหนักจะเยอะเราขายเงาะอะไรต้นรู้หรือเปล่าเงาะโรงเรียนอ้าวแล้วใครปลูกล่ะพันโรงปลูกแล้วทำไมถึงชื่อเงาะโรงเรียนล่ะก็พันโรงอยู่โรงเรียนไงเออดีอารมณ์ดีอย่างนี้ขายดีแน่เลยเราต้องฉีดน้ำให้ชุ่มๆนะน้ำหนักมันจะได้เพิ่มขึ้นใช่อ่ะต้นเธอเอาไปฉีดต่อนะต้นรู้ไหมเนี่ยร้านเราเนี่ยชื่อว่าร้านเงาะโรงเรียน5บาทใช่แต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้ขาย5บาทนะเว้ยขายเท่าไหร่ล่ะจริงๆอ่ะเราขาย20บาทแต่เราอ่ะเอาป้ายแอบไว้เงาะโรงเรียน5บาทอ่ะเป็นแค่ชื่อร้านอ๋อเป็นชื่อร้านใช่แล้วแต่เราขาย25บาท20บาท20บาท20บาทเราขาย20บาทไงแล้วคนก็จะหลงกลไงพอเห็นเดินผ่านปุ๊บ5บาทหันไหมหันสิเอ้ยซื้อไหมซื้อสิรวยไหมรวยสิแน่นอนเดี๋ยวป้ายนะเราต้องหันเอียงข้างไว้หน่อยเออทำเป็นแบบไม่จงใจไม่จงใจแจ๋วเลยโบไปไปจอดจอดจอดพี่ฟิล์มรีบลงรีบลงแม่พวกเราไม่เคยเห็นเลยนะเงาะโรงเรียน5บาทอ่ะใช่แม่ถูกมากเลยใช่งั้นเราต้องซื้อ10โลเลยลูกใช่รีบไปเร็วก่อนที่จะมีคนมาแย่งเงาะ10โลค่ะโอ้ได้ค่ะเจ๊เงาะ10โลนะคะใช่ค่ะได้ค่ะเยอะจังเลยครับอุ๊ยของถูกเราต้องซื้อเยอะแม่ฟิล์มไม่เคยเห็นเงาะที่ไหนถูกเท่านี้มาก่อนเลยนะ10โลพอไหมลูกพอแม่พอแล้วแม่เดี๋ยวให้คนอื่นเขาบ้างอ๋อได้ได้จ้าโลเลยค่ะนี่กี่โลละต้น5โลแล้วเงาะโลละ5บาทเองเหรอเนี่ยได้หรือยัง10โลพี่คะเงาะโลละ5บาทเองเหรอคะใช่ไงไงป้ายเขาติดไว้5บาทใช่ค่ะพี่ถูกเนาะต้องซื้อเยอะโลเลยเนาะใช่เมื่อกี้พี่ก็ซื้อ10โลพี่คะหนูเอา5โลค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเอาลูกสวยๆนะคะพี่ได้ค่ะเอาสวยเหมือนแม่ค้าเลยค่ะสวยต้นเป็นไงขายดีไหมเพื่อนขายดีมากเลยโบเออข้าบอกแล้วข้าบอกแล้วเฮ้ยเขามุ่งอะไรกันอะเงาะโรงเรียน5บาทเฮ้ยยินต้องซื้อฝากแฟนหน่อยแล้วพี่ยังงอ5โลครับผมอ๋อได้เลยค่ะใจเย็นๆนะคะรับไปเลยครับนี่ลูกนี้ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยครับของพี่ได้ยัง10โลได้แล้วครับเท่าไหร่คะไปโบ200ค่ะค่ะ200ได้ไงอ่ะใช่โลละ5บาทไม่ใช่หรอใช่10โลก็50สิเดี๋ยวนะคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเงาะโรงเรียน5บาทนั่นน่ะมันชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านใช่ราคาจริงอ่ะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ้าวราคาจริงอยู่นี่นี่ค่ะเงาะโรงเรียนโลละ20บาทโอ้ลองโลละไม่เอาแล้วนึกว่า5บาทโอ้ยไม่ขายถูกไม่ได้เลย20บาทเลยเหมือนหลอกลวงเลยนะเนี่ยพี่ก็สั่งไป10โลคนผมก็อ่านป้ายตรงนู้นน่ะพี่เดือนไม่ได้หลอกลวงนะคะไม่ได้หลอกลวงเลยค่ะมีครบเลยค่ะมีป้ายบอกชัดเจนว่าโลละ20บาทพวกคุณคิดเองทั้งนั้นเลยนะคะว่าอันนั้นชื่อร้านชื่อร้านนั่นชื่อร้านเราใช่ชื่อร้านค่ะโอ้ยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อเราที่หลังจะเขียนราคาให้เราว่าเราเป็นราคาเราชัดเจนนะใครจะไปเข้าใจผิดหรือว่า5บาทป้าบ้าโหเจ๋งมากเลยดีนะยังไม่จ่ายตังค์ไปไหนกลับมาก่อนครับไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกนั่นแหละสิเราก็ไม่ได้หลอกลวงนะนี่ก็เป็นโลละ20บาทเนี่ยชื่อร้านเราเขาก็คิดว่าราคามั้งน่ะเออ5บาทมันชื่อร้านเรานะใช่เอาแล้วทีนี้เราจะขายใครล่ะลูกค้าหมดแล้วโบนั่นน่ะสิต้นมันก็ให้เป็นการตลาดเล็กๆน้อยๆเองคนแถวนี้คิดเยอะเนาะทำไมไม่เข้าใจพวกเราบ้างเลยหรือว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าวะต้นนั่นน่ะสิเราควรจะติดป้ายไปเลยมั้ยว่าแบบเออโลละ20นะอะไรพวกเนี้ยมั้ยเออเราควรติดป้ายไว้เลยดีกว่านะค่ะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ไม่ควรเอามาเป็นตัวอย่างนะคะคลิปนี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นค่ะถูกต้องที่สุดแล้วค่ะพี่โบพี่ต้นเราเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็ไม่ควรหลอกลวงผู้บริโภคค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ